อ้าวสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมิสเตอร์ซิกแล้วเราก็อยู่กันในเกม Roblox โหมดทำพิซซ่านะฮะผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะอันนี้มาลองดูคืออันนี้คือนิสัยบิวๆของผมนะคือชอบเล่นแบบเกมอะไรที่มันแบบเนี้ย แบบไม่ต้องคิดเยอะแต่พอมาเล่นผมก็ไม่ได้คิดเยอะหรอกแต่เกียนจะเยอะแทนนะโอเคไปลองดูสวนสัตว์คืออะไรวะเราเลือกเป็นหูตั้งแล้วกันโอ้มันดูดีเหมือนกันนะเนี่ยเกมเนี่ยเป็นแคชเชียร์เหรอคนปรุงอาหารโอ้เป็นคนปรุงอาหารจะระดับยากเลยนะครับเนี่ยเป็นนักมวยพิซซ่าเดี๋ยวนักมวยพิซซ่าคืออะไรวะต่อยกับพิซซ่าเหรอตรงนี้ไม่มีผู้จัดการเลยวะหรือผู้จัดการมันต้องเติมเกมวะมันถึงจะแบบเขาเรียกอะไรนะเติมบักเหรอไอ้ตรงนี้คงน่าสนใจนะเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยเดี๋ยวลองดูมันจะเป็นยังไงนะการจัดส่งอ๋อนี่ไงไม่มีคนจัดส่งโอเคเดี๋ยวเราเป็นคนจัดส่งแทนก็ได้ลองดูก่อนลองดูก่อนมันคืออะไรวะมือถือเอาไว้ทำอะไรเนี่ยอ๋อกดที่มือถือได้เลยโอเคแล้วไงต่อครับมันมีเปลี่ยนชุดด้วยอ๋อโอเคงั้นขอแต่งตัวก่อนอ๋อมันต้องซื้อหรอโอเคเรายังไม่ได้เติมบักนะโอเคไม่เป็นไรงั้นก็อ้าวแต่ว่าทำไมเราถึงใส่มาแล้วอะทั้งๆที่เรายังไม่เติมบักเลยนะเรายังไม่ได้ซื้ออะไรหนิเมื่อกี้เอาลองใส่ไปเล่นๆก่อนแล้วกันใส่เป็นอันนี้แล้วกันอ่ะดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะโอเคไปไหนเราจะส่งแล้วไงต่อครับเราต้องเดินไปทางนู้นเอ้ยเร็วเกินเร็วเกินเอ้าชนกูทำไมเนี่ยกวนตีเหรอฮะมึงกวนตีเหรอบล็อกมันบล็อกแกว้งทีนี้เรามีอะไรในกระเป๋าบ้างเราไม่มีอะไรเลยอ่ะเอ้าทำไมมันถึงไม่มีอะไรออกมาเลยวะโอเคอ๋อติดอ้าวเขาแย่งเรากันไปหมดแล้วอะแล้วเราจะเอากล่องมาไงวะโอเคเฮ้ยนี่เราไม่ใช่เด็กเสิร์ฟธรรมดาแล้วเนี่ยเอาติดประตูเฮ้ยมันแย่งเราอีกแล้วว่ะอันนี้มันเป็นคนอย่างนี้วะเอาขับรถออกเลยแล้วกันอะลองไปดูเมืองก่อนว่าเป็นยังไงนะเอ้ารถเรายังไม่ทำอะไรเลยทำไมเราได้เงินวะเฮ้ยทำไมรถมันเบี้ยวอย่างเงี้ยเฮ้ยมีกดกิ่งด้วยว่ะพอมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วกดกิ่งอ๋อมาส่งแค่น้ำโอเคปิดประตูใส่มันด้วย แล้วเราเนี่ยมันมีให้อัปเกรดบ้านด้วยอะแต่ว่ามันจะอัปเกรดได้ยังไงวะ เฮ้ยทำไมมันถึงหมุนรถออกมันหมุนรถอย่างนี้ได้เลยเหรอโอเคเอาชนไม่ได้โอเครถมันเลี้ยวยากมากเลยวะ โอ้ยนิสัยมันทำยังไงกับนิสัยอย่างนี้ดีวะเนี่ย ขับรถกับกูจะทำยังไงกับนิสัยอย่างนี้ดีวะเนี่ยมันเห็นไม่ได้เลยอะ โอ้ความเวรกรรมตามกูทันแล้วเฮ้ยเวรกรรมตามผมทันแล้วทุกคน โอ้ย
วิ่งมาถึงตรงไหนแล้วไม่รู้เนี่ยไอ้ขโมยรถคนอื่นขโมยรถคนอื่นไปแล้วเปลี่ยนรถกันนะถือว่าเปลี่ยนรถกันนะไปเอาคันนี้คืนด้วยนะไอ้มีรถสปอร์ตด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยมีรถสปอร์ตมันอ๋อมันก็แค่เอาหลังคาออกด้วยว่ะแล้วขับไปไหนดีวะอ้าวเรากลับไปแล้วฮะอ้าวเราเป็นผู้จัดการแล้วเราต้องทำอะไรวะอ้าวถ้าอยู่ๆเราก็มาเป็นผู้จัดการเฉยเลยเว้ยแล้วผมต้องทำอะไรอ่ะเป็นผู้จัดการเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยมาใส่ชีทยังไงวะไม่เห็นมีชีทให้ใส่เลยอ๋อชีทต้องกดอันนี้เหรออุ้ยเป็นคนปรุงได้ตั้ง200เหรียญเลยเหรออันนี้ไปซ่อนไว้ข้างใต้ก่อนได้ไหม มันเอาไปทิ้งไม่ได้เหรอผู้ชายมันก็ไม่พ้นนิสัยอย่างนี้มั้ยเอ้ามันเอาไปเก็บว่ะมันเอาของเราไปเก็บอ่ะเราลองดูหน้าชีทเฉยๆมั้งเฮ้ยมึงจะมาใส่อะไรกูวางตรงนี้เลยอ่ะก็ใส่อยู่นั่นแหละไอ้ซอสเนี่ยเป็นโรคอะไรกับซอสวะมึงชอบซอสมะเขือเทศขนาดนั้นเลยเหรอนะไอ้นี่ ใครมันจะรับลูกค้าบนนี้วะโอเคแล้วกดให้เขาได้ปะวะ ไอ้ลูกค้ามารัวๆเลยวะเออคนรับออเดอร์เยอะนะอยากได้อะไรอยากได้อะไรโอเคเอาไปโอ้บักเรากดเครื่องเขาไม่ได้โอเคกดได้ทีละคนโอเคอ๋อนี่ไงเป็นคนใส่กล่องได้ด้วยโอเคโอเคอ๋อเข้าใจแล้วโอ้โหเราใส่อย่างไวอ่ะเอ้ยนี่ไม่ใช่โอเคเปิดไว้ก่อนอ่ะแล้วควันมันออกมาจากไหนวะในเมื่อพิซซ่ามันไปหมดแล้วอะ What the fuck อ่ะแล้วขวดนี่ก็ต้องใส่กล่องด้วยเหรออ๋ออันเล็กโอเคเฮ้ยโอ้โหเราทำงานอย่างเซียนเลยฮะโอเคอ๋อดูความพิ้วนะฮะดูความพิ้วในการทำงานของผมเอานายอยากทำอะไรเอาทำเอ้ยแล้วทำไมถึงไม่ทำงานล่ะฮะเอ้ยต้องให้ผู้จัดการทำเองอ๋อนี่ผู้จัดการต้องมาสอนงานนะเนี่ยเนี่ยทำอย่างงี้เห็นไหมเออนี่ไงให้โบนัสได้โอเคอ๋อมันจัดการในพวกนี้ได้หมดเลยครับโอเคผมเข้าใจแล้วเอ้ยไปด้วยเฮ้ยอะไรคนนั้นมานั่งอะไรวะเนี่ยอ่ะ What ไปด้วยหกรถไงวะไปด้วยรับผู้จัดการกับร้านทีรับผู้จัดการกับร้านทีกูไปด้วยรับผู้จัดการกับร้านทีอ่ะกูไปแล้วไปละโอ้ยเอาไปเหี้ยรถคว่ำอย่าจอดจุดเดิมนะโอเคเรากลับมาที่ร้านแล้วโอเคอ๋อเราถอยอย่างนี้ก็ได้นี่หว่าเนี่ยโอเคแล้วเราทำอะไรได้อะแล้วไงต่อเอาเฮ้ยเราทำไมเราไม่เข้ามาอยู่ในนี้วะเอาเราลอยได้ไอ้เอาอะไรนี่เออชั้นเป็นไรครับเนี่ยโอเคไปทำงานต่อได้แล้ว
เอาล่ะก็ต้องจบกันไปแล้วครับสำหรับเกมทำพิซซ่าในวันนี้นะมันก็เล่นเพลินๆดีนะครับแต่ว่ามันต้องใช้แบบความมีทีมเวิร์กแล้วก็การทำหน้าที่ของทุกคนมากๆเลยนะคือแบบจุดหนึ่งที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเนี่ยเขาไม่ทำงานนะครับมันก็จะแบบธุรกิจเดินต่อไปได้เลยเนาะมันก็แบบบริหารธุรกิจย่อยๆเลยนะเนี่ยอันเนี้ยแต่ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีนะครับว่าสุดท้ายแล้วเป็นผู้จัดการนี่ได้อะไรนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยากเป็นนะเพราะว่ามันเหมือนจะไม่ได้เงินนะครับสุดท้ายก็ต้องไปทำอย่างอื่นช่วยคนอื่นอยู่ดีนะถึงจะได้เงินโอเคก็ถ้าใครอยากให้เล่นต่อนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากให้เล่นเกมอื่นหรือมีเกมไหนแนะนำเนี่ยก็บอกกันได้ในคอมเมนต์เช่นกันนะครับผมแล้วถ้าใครชอบเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับผมบ๊ายบาย